มาอัปเดตกันต่อครับทุกคนกับเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าเรานำมาแชร์ให้ฟังกันคลิปนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่าเป็นสถิตินะครับจากทางฝั่งประเทศจีนเมื่อลิซ่านั้นขึ้นแท่นเป็นศิลปินนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีนช่วง30วันที่ผ่านมาครองอันดับที่1ไปเลยแม่จีนรักลิซ่าแรงมากลูกรักประเทศจีนตอนนี้ก็ต้องยกให้ลิซ่าแล้วเพราะแม่จีนเขาทุ่มสุดๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้เกี่ยวกับลิซ่าแล้วบอกมาเถอะแม่จีนพร้อมที่จะบุกน้ำลุยไฟซัพพอร์ตลิซ่ากันเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ลิซ่าก็ขึ้นแท่นเป็นที่1แล้วของศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วง30วันที่ผ่านมาในประเทศจีนในอันดับที่1เป็นของลิซ่าที่ยอดเนี่ยนำมาอยู่ในอันดับต้นๆแบบยังไม่มีใครเนี่ยขึ้นมาเทียบๆกับลิซ่าได้เลยนะครับโดยอันดับที่1นั้นคือตาลิสที่2คือแม่เทเลอร์สวิฟต์และอันดับที่3คือ Blackpink ซึ่งลิซ่าเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์อยู่ในวง Blackpink ด้วยอาจจะแบบว่าเดิร์ดไปเลยนะครับที่1คือแบบเดี่ยวแล้วก็ที่3คือแบบวงโดยมีแม่เทอยู่ตรงกลางลูกรักแม่จีนยืน1ลิซ่าลาลิสามโนบานคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าแม่จีนเขาเนี่ยซัพพอร์ตของจริงและนอกจากนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยลิซ่าก็มาเคลื่อนไหวใน Instagram ด้วยลงโพสต์โปรโมทนะครับ Vogue Korea แล้วก็แชร์สตอรี่กันฉ่ำเลยลิซ่าเขาก็มาขายของแล้วให้ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตการกับงานถ่ายแบบอีก1ปกของลิซ่าบน Vogue Korea ยังไม่พอนะครับนอกจากลิซ่าจะเคลื่อนไหวใน Instagram แล้วทาง Vogue Korea เนี่ยก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันวันนี้มาลงคลิปให้แฟนๆเนี่ยดูกันถึง3คลิปเลยนะครับผ่านทาง Instagram Reels เป็นคลิปของการถ่ายแบบลิซ่านี่แหละแต่ว่าเป็นแบบ movementเป็นถ่ายวิดีโอนะครับไม่ใช่ภาพนิ่งแต่ว่าเป็นแฟชั่นวิดีโอปังๆแคมเปญนี้ลิซ่าก็ชนะไปเลยยืน1กล้าที่จะแตกต่างมากๆไม่ได้มาแค่โพสสวยๆแต่ลิซ่าเนี่ยมากับไมค์ที่เก๋มากกับชุดที่เลิศที่สุดในชุดของหลุยส์วิตตองสีส้มลิซ่าก็พูดใส่ไมค์ไปเลยนะครับว่า Tight Dress LV เนี่ยส่งมาโปรโมทปังๆ LV เห็นแล้วยิ้มสะใจลูกสาวทำถึงมากนี่แหละสมมงสมศักดิ์ศรี House Ambassador ของเป็นแฟชั่นวิดีโอ3ลุค3แบบที่เก๋แล้วก็เลิศที่สุดถ้าเป็นแคมเปญ The Face ลิซ่าชนะแบบยืน1ทิ้งห่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดส้มชุดขาวหรือว่าคลิปปรับภาพขาวดำ Strike a Pose สำหรับคลิปนี้เราแวะอัปเดตกันเพียงเท่านี้นะครับกับความกล้าความแตกต่างของลิซ่าที่ไม่ซ้ำแล้วก็ไม่เหมือนใครทาง Vogue Korea เสนอมาลิซ่าจัดให้และก็มีในเรื่องของความนิยมของลิซ่าในประเทศจีนที่ตอนนี้พุ่งแรงจะทะลุเมืองจีนออกมาแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ